ผีวิญญาณสิ่งลี้ลับที่เชื่อกันว่าไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่ภาพที่คุณจะได้ชมต่อไปนี้จะทำให้ความเชื่อนั้นเปลี่ยนไปวิญญาณคือพลังงานรูปแบบหนึ่งซึ่งนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงออกมาอย่างชัดเจนได้แต่นักทฤษฎีบางคนเชื่อว่าวิญญาณมีอยู่จริงพวกเขาวนเวียนอยู่ทุกหนทุกแห่งรอบตัวคุณและพร้อมที่จะออกมาให้คุณเห็นได้ทุกเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเป็นยุคที่ระบบดิจิตอลยังไม่เข้ามาการใช้เทคนิคพิเศษเพื่อตัดต่อตกแต่งภาพนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากและต้องใช้งบประมาณสูงเมื่อภาพใดที่มีผีหรือเงาประหลาดเกิดขึ้นก็จะกลายเป็นที่ฮือฮาทันทีและก็ไม่มีใครให้คำตอบเกี่ยวกับภาพนั้นได้จนถึงทุกวันนี้หลายปีก่อนวงดนตรีร็อกออสเตรเลียชื่อ Wildland เตรียมถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงนี้พวกเขาไม่คาดคิดว่าจะได้เผชิญกับโลกอีกด้านหนึ่งทีมงานใช้เวลาทั้งวันถ่ายทำในเหมืองร้างซึ่งมีบรรยากาศเยือกเย็นและน่ากลัวแต่ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีจนเมื่อนำฟิล์มไปผ่านกระบวนการล้างกลับเผยให้เห็นภาพอันน่าตกตะลึงร่างชายลึกลับยืนอยู่ด้านหลังซากปรักหักพังของอาคารซึ่งส่วนของใบหน้าไม่ได้ต่อกับลำคอโดยทั้งผู้กำกับและทีมงานทุกคนต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าในวันถ่ายทำไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นอย่างแน่นอนมีตำนานอันเก่าแก่ลึกลับมากมายเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้บ้างก็เล่าว่ามีคนเคยถูกตัดหัวที่นี่บางคนก็เล่าว่าคนจมน้ำจากอุบัติเหตุและศพถูกพบในบริเวณที่ถ่ายทำชาวบ้านในละแวกนี้บอกว่าเคยมีคนฆ่าตัวตายบริเวณนี้พอดีแต่เรื่องราวที่ดูน่าเชื่อถือที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของบาทหลวงที่เคยมาพำนักและจบชีวิตลงที่นี่เนื่องจากชายที่เห็นในวิดีโอนั้นสวมเสื้อคล้ายกับบาทหลวงยังไม่มีใครให้คำตอบเกี่ยวกับชายนิรนามคนนี้ได้แต่คำตอบน่าจะอยู่ในใจของทีมงานทุกคนที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นอาจเป็นไปได้ว่าวิญญาณของเขายังวนเวียนอยู่และต้องการปรากฏตัวให้เราเห็นบางหนังบางเรื่องเป็นหนังตลกเงี้ยครับแล้วมีภาพผีแทรกขึ้นมาซึ่งมันไม่น่าจะมาเกี่ยวกันได้อะไรเงี้ยดูแล้วน่ากลัวกว่าพวกคลิปที่ทำกันสมัยนี้ครับอย่างเมื่อก่อนผมดูแบบทีเมนเนี่ยนะเบบี้พวกกลิ่นสีและกาวแป้งตอนจบช็อตจบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเห็นแบบเหมือนใครก็ไม่รู้โผล่เข้ามาในเฟรมอะไรเงี้ยภาพยนตร์ฝรั่งเรื่องหนึ่งเมื่อปี2530ที่โด่งดังไปทั่วโลกนั่นก็คือเรื่อง Three Men and a Baby ที่โด่งดังนั้นไม่ใช่มาจากเรื่องราวของภาพยนตร์แต่เป็นเพราะฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายติดผีสังเกตด้านหลังผ้าม่านให้ดีนะครับมีบางสิ่งปรากฏอยู่ในภาพซึ่งหลังจากเรื่องนี้ได้เปิดเผยทำให้คนทั่วโลกที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องขนลุกและเกิดคำถามขึ้นในใจว่าเด็กคนนี้โผล่มาได้ยังไงซึ่งก็ยังไม่มีใครสามารถอธิบายเกี่ยวกับภาพปริศนานี้ได้ลาปากเว้ยลาปากเว้ยไม่เพียงแต่ในต่างประเทศเท่านั้นบ้านเราก็มีเรื่องราวทำนองนี้เช่นกันคือเรื่องกลิ่นสีและกาวแป้งภาพยนตร์ไทยเมื่อปี2531โดยในฉากจบของเรื่องนักแสดงทุกคนจะต้องมายืนร้องเพลงปรบมือเลี้ยงฉลองงานวันเกิดแต่ปรากฏว่ามีชายแก่คนหนึ่งเข้ามาร่วมงานเลี้ยงอยู่ด้านหลังด้วยซึ่งทั้งทีมงานและนักแสดงทุกคนต่างก็ยืนยันว่าไม่มีใครรู้จักชายคนนี้เลยและในฉากนี้จริงๆต้องมีเพียงแค่พวกเขาเท่านั้นความรู้สึกที่เห็นครั้งแรกตกใจนะฮะตกใจแล้วกลัวพอดีไอ้ซีนสุดท้ายที่ภาคมาถึงก็ร้องเพลงเราก็จะร้องเพลงตีกลองกำลังภาพก็ขึ้นปรากฏที่จอก็เตรียมมาดูไปมีใครไม่รู้คนหนึ่งบอกเอ๊ะนั่นใครอ่ะเราก็มองเสร็จปุ๊บถอยดูประมาณสัก5เที่ยว6เที่ยวเราก็มองปุ๊บเอ๊ะใครอ่ะในคณะเราจะรู้เลยว่ามีใครบ้างรักคนไหนเป็นใครเป็นยังไงเรารู้แม้กระทั่งการทำงานอาเปียกจะไม่แบบให้คนข้างนอกมาหรืออะไรมาจะเข้ามาในนั้นจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ซึ่งใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำก็ได้รับคำตอบเหมือนเดิมคือไม่มีใครรู้จักชายคนนี้เลยแม้แต่คนเดียว
มันอธิบายไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะอธิบายว่าไงแบบคืออาจจะเป็นคนก็ได้มาแล้วก็มาลองมาสนุกมาสนุกก็ไม่ต้องมาแบบมาอยู่ตรงกลางหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่จะคิดนะฮะแต่ถ้าเราปรารถนาดีก็คงอาจจะเป็นคนก็ได้แล้วเดินผ่านมาแล้วมาสนุกมาร่วมร้องเพลงเมามาแล้วก็มาร่วมร้องเพลงกับเราอ่ะไม่มีใครรู้อะไรเงี้ยนะฮะเราหวังคิดว่าเป็นอย่างนั้นตราบใดที่ภาพเหล่านี้ยังไม่มีใครไขปริศนาได้มันก็ยังคงเป็นภาพลึกลับที่ยังคงฝังอยู่ในจินตนาการส่วนลึกของนักแสดงและทีมงานผู้อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนมาถึงยุคปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นกอบกับราคาอุปกรณ์ที่ถูกลงทำให้ผู้ใช้ตามบ้านหรือที่เรียกว่าโฮมยูสสามารถถ่ายทำและตัดต่อภาพได้เองที่บ้านซึ่งวิธีที่จะเผยแพร่ผลงานของตัวเองให้คนส่วนใหญ่ได้รับชมนั่นก็คือเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอผีในยุคนี้จึงเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากบางคลิปก็ดูน่ากลัวแต่บางคลิปเมื่อดูแล้วน่าจะเป็นการทำขึ้นมาเองมากกว่าจุดสังเกตที่เห็นได้ชัดในคลิปวิดีโอผีส่วนใหญ่หลายหมื่นคลิปในเว็บไซต์นั่นคือคุณภาพของภาพทุกคลิปล้วนแล้วแต่ไม่มีความคมชัดทำให้ไม่เห็นรายละเอียดของภาพได้อย่างชัดเจนนักนอกจากการลดทอนคุณภาพของภาพแล้วเทคนิคการถ่ายทำก็เป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งทั้งการจัดวางตำแหน่งการจัดท่าทางรวมไปถึงการจัดแสงด้วยโดยคลิปส่วนใหญ่จะใช้แสงน้อยเพื่อกลบเกลื่อนรายละเอียดบางอย่างของภาพว่ามันทำครับเดี๋ยวนี้โปรแกรมซอฟต์แวร์มันถูกนะซอฟต์แวร์ถูกที่มันทำในโฮมคอมพิวเตอร์โฮมยูสก็ได้ใช่ป่ะพอทำในโฮมยูสได้มันก็พวกนี้มันง่ายๆพอง่ายผมว่ามันทำเองแหละครับไม่น่าจะเป็นของจริงเป็นไปได้หรือไม่ว่าคลิปเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นจริงๆไม่ได้มีการปรุงแต่งภาพหรือพวกเขาต้องการปรากฏตัวให้พวกเราเห็นแต่ประเด็นสำคัญอีกอย่างที่ตัดทิ้งไม่ได้เลยนั่นคือเรื่องของกล้องวิดีโอมันจะเป็นไปได้อีกหรือไม่ที่กล้องวิดีโอเกิดความผิดพลาดขึ้นระหว่างบันทึกภาพทำให้เกิดการทับซ้อนกันระหว่างภาพเก่าและภาพใหม่จากประสบการณ์แล้วนะครับเคยมีเพื่อนหรือคนที่ทำงานทางด้านวิดีโอเทปนะฮะในระดับที่เรียกว่าใช้อุปกรณ์ในระดับโปรเนี่ยนะฮะเคยเจอก็คือว่าเวลาเราบันทึกไปแล้วเนี่ยนะฮะเมื่อนำเทปนั้นกลับมาบันทึกซ้ำนั่นก็คือลบสัญญาณเดิมนะฮะมันเกิดเหตุการณ์ประหลาดตรงที่ว่ามันไม่สามารถที่จะลบช่วงหัวของตลับเทปเนี่ยนะฮะประมาณ 5-10 นาทีเนี่ยนะมันจะเกิดภาพซ้อนนะฮะในช่วงที่ลักษณะของการทำงานของกล้องเนี่ยยังไม่ได้วอร์มอัพเต็มที่นะฮะแล้วก็ยังมีสัญญาณที่ค้างอยู่เป็นสัญญาณภาพเก่ายังค้างอยู่บนเส้นเทปความผิดพลาดของกล้องอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ก็นับว่าน้อยมากแล้วคลิปวิดีโอผีที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในโลกไซเบอร์ล่ะเป็นผีจริงๆกี่เปอร์เซ็นต์หรือเป็นเพียงภาพที่มนุษย์จงใจสร้างขึ้นเพื่อแหกตาคนทั้งโลกช่วงหน้ารายการเรามีคำตอบเกี่ยวกับคลิปวิดีโอปริศนาเหล่านี้ห้ามพลาดครับ